ายค้านชูปฏิรูป5มิติยกเครื่องจัดทำงบประมาณให้ตอบโจทย์ประเทศการเมืองวันที่3สิงหาคม2567 11:49 น.ฝ่ายค้านคิกออฟยกเครื่องจัดทำงบประมาณให้ตอบโจทย์ประเทศชูปฏิรูป5มิติชัยธวัฒน์ขอบคุณผลโพความนิยมนำโด่งเป็นกำลังใจผลักดันให้ทำงานต่อเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่3สิงหาคม2567ที่ชั้น B1 อาคารรัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานการจัดโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนครั้งที่5โดยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าวันนี้ถือเป็นวาระพิเศษที่เราไม่ได้ไปจัดเวทีที่ต่างจังหวัดโดยจะเชิญชวนประชาชนมาใช้พื้นที่ในรัฐสภาเพื่อจะเชื่อมโยงให้ใกล้ชิดมากขึ้นซึ่งวันนี้ฝ่ายค้านจัดเวทีกิจกรรมทั้งวันในหัวข้อเรื่องปลดล็อกวิกฤตงบประมาณของประเทศโดยในช่วงเช้าจะเป็นเวทีใหญ่เป็นการเสวนาเพื่อให้ตัวแทนพรรคฝ่ายค้านได้มาสื่อสารกับประชาชนว่าสถานการณ์ในการจัดงบประมาณปี 2568 ในขณะนี้มีความคืบหน้าไปอย่างไรแล้วและเรามีข้อสังเกตอย่างไรบ้างในฐานะฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารรวมถึงหน้าที่โดยตรงของส.ส.ในการจะอนุมัติงบประมาณส่วนการสัมมนาในช่วงบ่ายเป็นกลุ่มย่อยๆโดยเป็นเวทีที่จะนำเสนอการปฏิรูปกระบวนการงบประมาณของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นกระบวนการงบประมาณในเชิงระบบหรือกระบวนการงบประมาณที่จะกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจและการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ตัวอย่างการจัดงบประมาณเพื่อจะพัฒนาแรงงานให้อัพสกิลมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันรวมถึงตัวอย่างในการจัดงบประมาณที่จะนำไปสู่การสร้างรัฐบาลดิจิทัลไม่ใช่เวทีที่มาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวแต่เราพยายามเสนอข้อเสนอในการปฏิรูประบบงบประมาณของประเทศไปด้วยในระยะยาวซึ่งมีประชาชนลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นจำนวนมากโดยเราได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้องรวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่ให้ความสนใจได้มาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนายชัยธวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่าในอนาคตจะมีการจัดกิจกรรมที่ไหนอีกบ้างหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนพยายามจัดเวทีฝ่ายค้านผู้ประชาชนให้ได้ทุกเดือนไม่อยากจะจัดแค่ในช่วงสมัยปิดประชุมเท่านั้นเราอยากทำให้การทำงานของฝ่ายค้านในสภามีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นในขณะนี้มีแผนว่าจะจัดเวทีใหญ่อีกเวทีหนึ่งคือครบรอบ25ปีการกระจายอำนาจซึ่งเรากำลังอยู่ในช่วงทำแผนการกระจายอำนาจแผนใหม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยน่าจะจัดที่กรุงเทพมหานครเมื่อถามว่าการจัดเวทีฝ่ายค้านพบประชาชนปัญหาที่ประชาชนได้สะท้อนกลับมานั้นทางฝ่ายค้านได้นำไปดำเนินการอย่างไรบ้างนายธวัชชัยกล่าวว่าที่ผ่านมาเราจัดเวทีฝ่ายค้านพบประชาชนไปแล้ว4ภาคซึ่งเป็นประโยชน์มากเราถือโอกาสรายงานการทำงานของฝ่ายค้านให้กับประชาชนทราบและเราได้ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมอยู่หลายอย่างจากพี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมซึ่งเราก็ได้นำรูปธรรมเหล่านั้นไปดำเนินต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจทางภาคใต้ PM 2.5 เรื่องการจัดการน้ำในภาคอีสานโดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส.ส.ที่ติดตามเรื่องนั้นอยู่ลงไปดำเนินการทันทีเมื่อถามทางสวนดุสิตโพได้สำรวจเรื่องดัชนีชี้วัดทางการเมืองและคะแนนผลงานของพรรคฝ่ายค้านมาเป็นอันดับหนึ่งมองประเด็นนี้อย่างไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มองเห็นและสนับสนุนการทำงานของพรรคฝ่ายค้านซึ่งด้านหนึ่งเป็นผลจากการบริหารงานของรัฐบาลด้วย
ที่ประชาชนอาจจะมองเห็นว่ายังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนได้แต่สำหรับฝ่ายค้านถือว่าเป็นกำลังใจและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มที่มากขึ้นฝ่ายค้านในปัจจุบันไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะงานที่เป็นฝ่ายค้านในแบบเดิมๆแต่เราพยายามทำงานอย่างสร้างสรรค์ในการนำเสนอว่ารัฐบาลโดยฝ่ายบริหารการบริหารและการแผ่นดินโดยรวมทั้งหมดที่ดีกว่านี้ควรจะเป็นอย่างไรเราพยายามนำเสนอว่ามันถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องยกเครื่องหรือปฏิรูประบบงบประมาณกันอย่างจริงจังเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไม่ใช่เรื่องรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเท่านั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวจากนั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวเปิดงานว่าเราอยากเชิญชวนหน่วยงานต่างๆรวมถึงประชาชนคิดถึงการปลดล็อกระบบงบประมาณของประเทศยกเครื่องปฏิรูปครั้งใหญ่ให้เร็วที่สุดในอนาคตโดยเราจะใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอการปฏิรูประบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ตอบโจทย์ในแต่ละเรื่องการดำเนินนโยบายสาธารณะต้องทำอย่างน้อย3เรื่องดังนี้1คนคือบุคคลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลักดันนโยบาย2กฎคือระเบียบซึ่งเป็นบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงทั้งการออกและแก้กฎหมายแม้ว่างบประมาณจะนำเสนอจากฝ่ายบริหารแต่ผู้อนุมัติคือรัฐสภาในฐานะสถาบันการเมืองที่ประชาชนเลือกมา3งบซึ่งก็คืองบประมาณนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเวลาพูดถึงงบประมาณของรัฐบาลหลายคนนึกถึงค่าใช้จ่ายภาครัฐซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของเครื่องจักรในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนคิดถึงการจัดสรรงบประมาณในอย่างน้อย5มิติได้แก่ 1. มิติความคุ้มค่าเพราะงบประมาณมาจากภาษีของประชาชนดังนั้นการใช้งบต้องตอบโจทย์ความคุ้มค่าซึ่งที่ผ่านมาเราเห็นว่ามีการจัดสรรที่ไม่คุ้มค่าเพราะมีการตั้งธงและประมาณการต้นทุนโครงต่ำกว่าความจริงซึ่งเห็นได้ในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานหลายเรื่องที่ไม่คุ้มค่าจนถูกปล่อยร้างไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ตามที่คาดการไว้แต่ต้น2มิติที่ทำให้ประเทศพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆไม่ใช่การจัดสรรงบแบบเดิมๆตามความเคยชินปีที่แล้วเสนอยังไงปีนี้ก็เสนออย่างนั้นโดยไม่มียุทธศาสตร์ฉะนั้นระบบงบประมาณที่ดีควรตอบโจทย์ความท้าทายในแต่ละด้านทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านอุตสาหกรรมการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 หรือความผันผวนของภูมิอากาศมิติเสริมพลังให้กับสังคมเพราะในสภาพที่มีความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจต้องเสริมพลังให้กับภาคส่วนที่ยังขาดโอกาสยกระดับตัวเองซึ่งต้องทำให้เป็นระบบต่อเนื่องไม่คิดแทนประชาชนทุกเรื่องเพราะสิ่งที่เราเห็นในงบปี67และปี68ไม่มีความเป็นระบบแต่อย่างใด4. มิติเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยการบริหารให้เรามีพื้นที่การคลังเพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์ที่โลกปัจจุบันมีความไม่แน่นอนสูงเพราะเราไม่ทราบว่าจะเกิดวิกฤตอะไรในอนาคตแบบฉับพลันดังนั้นเราต้องมีสมดุลและความพร้อมในการเผชิญความไม่แน่นอนของโลก 5. มิติสร้างความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์เพราะที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบงบประมาณส่วนหนึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองทั้งระหว่างรัฐมนตรีกับส.ส.หรือฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำเพื่อสร้างฐานการเมืองในพื้นที่สร้างระบบที่เราเรียกว่าบ้านใหญ่เวทีวันนี้ไม่ใช่การวิจารณ์รัฐบาลแต่ชวนคิดถึงอนาคตว่าเราจำเป็นต้องยกเครื่องระบบงบประมาณด้วยความเชื่อว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและการทำหน้าที่ของส.ส.รวมถึงการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประชาธิปไตยของเราต
อบโจทย์สังคมและประชาชนมากขึ้นนายชัยธวัฒน์กล่าวแม่นีโชว์ลีลาตัวอ่อนเบลล่าชมเริ่มห้อยโหนตามลูกสาวลุ้นของขวัญวันแม่ชิ้นใหญ่บันเทิงวันที่2สิงหาคม2567 19:18 น.แม่นีโชว์ลีลาตัวอ่อนเบลล่าชมเริ่มห้อยโหนตามลูกสาวลุ้นของขวัญวันแม่ชิ้นใหญ่หรือแค่พาเข้าวัดแพลนทริปทำบุญใหญ่สร้างวัดที่ญี่ปุ่นต้อนรับวันเทศกาลวันแม่แห่งชาตินางเอกสาวเบลล่าราณีชวนคุณแม่ออกกำลังกายแบบใหม่แบบสับห้อยโหนโจนทยานกันแบบสาวๆยังอายล่าสุดได้เจอหนูเบลที่มาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ผักสดระบบไฮโดรโปนิกระดับพรีเมียมจากแบรนด์ AQUAGREEN AquaGreen From Seed to Table จากเมล็ดผักสู่โต๊ะอาหารของทุกบ้านที่กูเมมาร์เก็ตพารากอนผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องการที่เจ้าตัวชวนคุณแม่ออกกำลังกายสไตล์หนูเบลซึ่งเจ้าตัวเล่าว่าก็ลงต้อนรับวันแม่แอบบอกว่าเป็นรูปที่เก็บมาไว้แป๊บหนึ่งเพราะตั้งใจจะเก็บไว้ลงเดือนของวันแม่นี่แหละค่ะคุณแม่เป็นสายเฮลตี้ออกกำลังกายอยู่แล้วเมื่อก่อนจะไม่ค่อยออกกำลังกายเท่าไหร่ค่ะจนคุณหมอกระซิบแต่คุณแม่เป็นคนค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วตอนแรกก็เริ่มจากโยคะตอนนี้ก็เริ่มมาปีนป่ายห้อยโหนเหมือนกันแล้วค่ะคุณแม่ชอบค่ะเหมือนการเล่นพิลาทิสทำให้ตัวเราได้อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นได้อยู่กับลมหายใจด้วยค่ะหลายคนก็ว้าวคุณแม่มาออกกำลังกายกับเบลลงไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยค่ะการออกกำลังกายรูปแบบนี้เขาปรับมาจากเครื่องกายภาพซึ่งมันจะค่อนข้างปลอดภัยกับผู้ใหญ่ด้วยใครที่บาดเจ็บสามารถเล่นได้เพราะเขาแยกส่วนในการออกกำลังกายค่ะวันแม่ปีนี้จะเปย์อะไรยังไม่ได้คิดเลยค่ะตั้งใจว่าน่าจะพาไปฟังธรรมเหมือนปีที่แล้วเพราะรู้สึกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงเบลเป็นคนพาแม่เข้าวงการนี้ฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมเห็นความเปลี่ยนแปลงในแง่ที่เขาจัดการอารมณ์ตัวเองดีขึ้นมีสติรู้สึกว่าอันนี้เป็นของขวัญที่ดีให้กับแม่ค่ะหลายคนรอลุ้นเพราะที่ผ่านมาก็มีกระเป๋ามีที่ดินเหมือนก่อนหน้านี้เราก็อยากจะตอบแทนคุณแม่มันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสิ่งของหรือชิ้นใหญ่หรืออะไรหรอกค่ะเราแค่อยากให้เขามีภาพจำว่าปีนี้ได้ให้อันนี้แต่พอหลังๆมาแม่ก็เริ่มจะไม่อินกับของแล้วไม่ต้องซื้อแล้วมีหมดทุกอย่างแล้วหรือจะพาว่าที่ลูกเขยไปให้แม่ฮะอะไรนะคะอาจจะมีไปทานข้าวด้วยกันยังไม่ได้แพลนเลยค่ะอันนี้พูดจริงๆค่ะถ้ามีก็อาจจะได้เห็นภาพกันขอคิดดูก่อนหัวเราะยังไม่รู้เลยว่าจะได้เจอหรือเปล่าค่ะวันแม่ปีนี้ล็อกคิวเอาไว้ว่าพาคุณแม่ไปฟังธรรมค่ะมีแพลนทำบุญใหญ่อีกไหมปีนี้ไปทำกฐินไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะไปที่ญี่ปุ่นค่ะจากทางของวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารนี่แหละค่ะไปสร้างวัดสาขาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนาโกย่าปีนี้เบลเป็นเจ้าภาพสำหรับกฐินการสร้างวัดที่ญี่ปุ่นประมาณเดือน11ค่ะถ้ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาบอกทุกคนก็มาร่วมบุญได้นะคะร่วมบุญโกอินเตอร์ค่ะแอดวานไปเรื่อยๆจริงค่ะคือประมาณว่าเบลได้มีโอกาสไปหลายวัดแล้วพอคนเริ่มเห็นว่าเราทำตรงนี้บ่อยๆชวนเราไปตรงโน้นตรงนี้จะมีวัดต่างๆมาบอกบุญประมาณนั้นแต่ว่าก็ดีค่ะถือว่าเป็นสะพานบุญได้ชวนคุณวิวหรือยังไม่ได้ชวนค่ะหัวเราะยังไม่ได้บอกค่ะแต่ก็น่าจะได้ร่วมบุญด้วยกันได้ร่วมบุญด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าถ้าบอกล่วงหน้าก็อาจจะล็อกคิวได้ค่ะ